ต้องไม่ยอมเมื่อไม่ยอมคราวนี้ต้องเอาชนะเผด็จการให้ได้นะครับต้องเอาชนะในคราวนี้จะไม่ออกของคราวหน้าไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับเพราะมันเข้ามาได้แล้วเนี่ย20ปีมันเข้ามาได้1ปี2ปีมันก็จะอยู่ยาวไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ท่านต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดต้องตัดสินใจให้เป็นนะครับว่าจะเลือกฝ่ายประชาธิปไตยอย่างไรดีนะครับนะท่านผมบอกว่าเอ๊ะถ้าเคยเลือกพรรคเดิมๆเนี่ยจริงๆนะของเก่ามันก็เหมือนเดิมหมดไม่มีใหม่หรอกนะครับจะมีฝ่ายประชาธิปไตยคือพรรคเสรีรวมไทยนายกชวนสมัยเป็นส.ส.ใหม่ๆอายุ20กว่าเป็นหนุ่มนะครับคุณอุทัยพิมพ์ใจชน20กว่าหรือแม้แต่คุณอภิสิทธิ์นะครับก็20กว่าเป็นส.ส.แล้วตอนนี้เป็นไงพรรคคนหนุ่มคนสาวโอ้คนก็เหอคนผมสาวผมถามว่ามีอะไรเป็นผลงานเป็นลูกธรรมพรรคคนหนุ่มผมสาวมีอะไรเป็นผลงานเป็นลูกธรรมพรรคไอ้คนอายุน้อยไม่ได้หมายความว่าจะมีอุดมการมีอะไรต่ออะไรหรอกนะครับแต่พรรคใหม่อย่างพรรคเสรีรวมไทยนะครับผมเป็นหัวหน้าพรรคนะก่อนจะมาเป็นหัวหน้าพรรคก็รับราชการมาอย่างยาวนานมีประวัติมายาวในท่านเห็นนะครับจนกระทั่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำแหน่งชาตินะผมมีผลงานเป็นรูปธรรมโบชัวที่ถูกยืนมือท่านเนี่ยนะครับเอามาเล็กๆน้อยๆเป็นน้ำจิ้มนะเพราะไม่งั้นมันไม่มีที่เขียนนะครับประวัติผมนั้นไม่มีใครเทียบได้หรอกนะครับแล้วท่านจะเลือกพรรคไหนนะครับท่านจะเลือกพรรคไหนนะครับนอกถ้าท่านเลือกเหมือนเดิมมันจะไม่มีคะแนนที่ไปสู่ประชาชนแต่ถ้าครั้งนี้นะครับท่านย้อนอดใจไว้ครั้งเดียวให้คนที่ท่านรักพรรคที่ท่านชอบหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนนะครับขอร้องให้หยุดไว้ก่อนแล้วก็เอาคะแนนพวกนั้นมาเลือกนะพรรคที่สามารถสู้กับเผด็จการได้นะครับพรรคไหนที่สู้กับเผด็จการได้เดี๋ยวพรรคไหนครับที่สู้กับเผด็จการมีพรรคเสรีรวมไทยพรรคเดียวที่กล้าสู้กับเผด็จการนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ผมขอร้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายประชาชนที่มานั่งอยู่ณที่นี้ขอให้ไปบอกกล่าวพี่น้องพรรคพวกมืดฟูนะครับต่างๆทั้งหลายทั้งปวงว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้ผู้เทมาเลือกผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทยเท่านั้นนะครับนะผมจะเป็นนายกดีที่ไปสู้กับเผด็จการทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กนะเป็นนักเรียนเตรียมมหาเป็นนักเรียนในร้อยหรือแม้กระทั่งจบมานะครับมารับราชการจนกระทั่งทุกวันนี้นะฮะยังออกกำลังกายอยู่ตลอดนะครับแต่วันนี้ถึงจะไม่ได้วิ่งนะฮะก็ยังเดินตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงเนี่ยกี่ทุ่มจะ2ทุ่มแล้วนะครับประกาศว่าจะเดินสักตีสองโอเคไหมครับโอเคไหมนะครับเดี๋ยวถ้ามีพี่น้องประชาชนที่ไหนนะครับผมจะไปที่นั่นนะครับขอแค่ตีสองพอนะฮะแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันไปนะครับก็เมื่อผมถึงแม้จะเกษียณมานะครับแต่ว่าเมื่อบ้านเมืองมันมีปัญหาจะไปบ้านเมืองไหนแล้วจะทิ้งพี่น้องประชาชนนะครับให้ความลำบากเดือดร้อนได้ยังไงมีความสุขถูกไหมฮะถ้าไม่สนใจบ้านเมืองอะไรต่างนะก็เสียไปแล้วนะไปเที่ยวเตะที่ไหนพักผ่อนอะไรต่างมันก็ทำได้ใครจะไปยุ่งกับผมชีวิตผมแต่เมื่อบ้านเมืองมันมีปัญหานะครับผมก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนะก็จึงตั้งพรรคเสรีรวมไทยขึ้นมาก็ตั้งแต่โคราชขึ้นไปขอนแก่นอุดรเลยน้องคายนะครับนครปฐมกาญจน์นครพนมสกลนครเรื่อยมาอุบลเรื่อยมาร้อยเอ็ดมหาสารคาม17จังหวัดเนี่ยมีทหารไม่รู้กี่กองพันกี่กองร้อยนะครับแต่ปรากฏว่าในปีนั้นผมได้รับการคัดเลือกจากกองทัพภาคที่2เป็นผู้นำหน่วยดีเด่นตลกไหมครับนะกองทัพภาคทหารได้ไม่หมดเลยแต่กลัวว่าถึงเวลาคัดเลือกผู้นำโดยดีเด่นกลับมาคัดผม
ป็นฉายาที่สื่อมวลชนหรือประชาชนทั้งหลายเรียกผมว่าวีรบุรุษนาแก่มาตั้งแต่นั้นนะครับอันตลกตรงนี้ก่อนผมไม่ของกรุงเทพไม่เคยไปอยู่ในแดนทุรกันดารนะครับแต่เมื่อมีปัญหาผมสมัครใจผมไปทำงานด้วยใจเป็นไงครับเรียบร้อยถูกไหมฮะเนี่ยเราตั้งใจไปทำงานก็เรียบร้อยแต่ในตำรวจคนอื่นในทหารคนอื่นไม่ได้ตั้งใจนี่ไม่ทำการด้วยใจนะครับในทุ่มเทคนทุ่มเทกำลังงบประมาณอะไรต่างไปก็ล้มเหลวนะครับมันสู้ด้วยทำงานด้วยใจไม่ได้นะครับเกินประวัติมาแค่นี้นะ40กว่าปีจากอายุ22แล้วเมื่อปี2514ที่เริ่มรับจนกระทั่ง2551นะครับที่เกษียณอายุนะครับว่าไม่มีอะไรที่เสียดีที่สุดของไม่ได้และกำลังจะพูดกับท่านเพื่อให้ท่านเข้าใจต่อไปว่าต่อไปนี้ผมจะเล่นการเมืองนะครับจะทำงานการเมืองไม่มีอะไรเสรีพิสุทธิ์จะทำไม่ได้เช่นเดียวกันครับ